วัดพระธาตุช่องแห่นี้เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเนินเขาเตี้ยเมื่อใครผู้ใดไปแล้วก็จะเกิดความยากลำบากในการเดินเข้าไปสักการะพระธาตุช่องแห่อาตมาปฏิบัติศาสนกิจอยู่ที่นั่น20กว่าปีเห็นแล้วก็เกิดธรรมสังเวชจึงมีแรงบันดาลใจที่จะสร้างอารยสถาปัตย์เพื่อรองรับนะหรือว่าอำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการผู้เฒ่าผู้แก่ผู้สูงอายุก็รู้สึกว่านวัตกรรมของคนพิการเนี่ยจะพัฒนาขึ้นเยอะนะเข้าใจคนพิการมากขึ้นนะแล้วก็เห็นคุณค่าของคนพิการเพิ่มขึ้นนะก็ดูแล้วก็มีความรู้สึกว่าเรามีชีวิตอยู่ต่อไปได้นะโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาอาศัยคนอื่นจนเกินไปสวัสดีวันปีใหม่เธอเอาละครับช่วงนี้เรายังอยู่กับพระพรหมมังคลาจารย์เจ้าคุณธงชัยและอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพิพัฒน์ศิลปินแห่งชาติในเวทีเสวนาพุทธศิลป์พุทธคุณเหรียญกิ่งหนุมานอารยสถาปัตย์หลวงพ่อเนี่ยวันนี้เนี่ยนะเรามานำร่องผมพูดไอ้อ๋อยว่าเฮ้ยอ๋อยเรามานำร่องก่อนเพราะว่าตั้งแต่ผมเกิดมาผมยังไม่เห็นมีใครทำเกี่ยวกับเรื่องคนพิการเลยคนพิการมันพิการมาตั้งแต่ผมเกิดตั้งแต่หลวงพ่อเกิดหลวงพ่อเห็นป่ะมันไม่มีใครทำอะไรให้แก่เขาเลยแล้วก็มีไอ้อ๋อยเนี่ยซึ่งมันโชคดีที่มันเสือกพิการคุณกฤษณะครับเป็นเช่นนี้ครับก็ถือว่าเป็นบุคคลที่เป็นดอกบัวบานครับที่จะทำให้คนทั้งหมดครับที่อยู่ในสภาวะอย่างนี้ได้เป็นดอกบัวบานครับฉะนั้นตรงนี้ครับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายกย่องคนมีจิตใจไม่ใช่ยกย่องคนมีร่างกายครับผมวันนี้มีลูกของเพื่อนผมคนหนึ่งมันเป็นเด็กหนุ่มนะกำลังทำงานหลวงพ่อแล้วก็มันป่วยเป็นมะเร็งแล้วมันก็ถูกผ่าแล้วมันก็ผอมลงแล้วก็ต้องหิ้วถุงขี้ติดห้อยตามแล้วมันก็ท้อมากพ่อมันก็พามาผมบอกมันว่าลูกเป็นคนโชคดีลุงเนี่ยเคยเป็นแบบลูกแล้วลุงโคตรโชคดีเลยแล้วลุงรู้ว่าตอนลุงเป็นแบบลูกเนี่ยในภพชาตินึงเนี่ยแล้วมันทำให้ธรรมะของลุงพัฒนาขึ้นดังนั้นเมื่อลูกป่วยลูกทุกข์ใช่ไหมลูกทุกข์ลูกกังวลลูกเครียดลูกรู้สึกตัวเองอยากตายไปไหนก็ไม่ได้ไม่สะดวกเจ็บทรมานสารพัดสารเพไม่เหมือนตอนที่ลูกครบสมบูรณ์ลูกไปไหนมาไหนลูกคิดถึงอดีตอันงดงามของลูกแฟนลูกก็ทิ้งลูกไปทุกอย่างลูกแย่หมดเลยในความแย่ความทุกข์ของลูกนั้นคือสิ่งที่ลูกเป็นบุญของลูกที่ลูกจะต้องฝึกตัวเองนั่นคือการฝึกฝนในภพชาตินี้ขออาจารย์ครับหลวงพ่อตรงนี้เขาเรียกธรรมะนั่นแหละหลวงพ่อนั่นแหละคือธรรมะนั่นคือสิ่งที่ผมอธิบายให้หลานคนนี้ฟังว่าลูกจงใช้เวลาที่เหลืออยู่ในภพชาตินี้เราอาจจะไม่ได้กลับมาดีเหมือนเดิมหรือเราอาจจะต้องตายเร็วกว่าคนอื่นจงยินดีและยิ้มรับในสิ่งนั้นเถอะแล้วลูกพัฒนาจิตของตัวเองว่าลูกเกิดมาภพชาตินี้ลูกโชคดีมากที่ลูกไม่ต้องไปเล่ร่อนสมเด็จเทเมานะร่างกายสมบูรณ์แล้วลูกก็ฟุ้งซ่านบ้าบอไปกับโลกแห่งวัตถุดังนั้นตอนนี้ลูกไม่ต้องสนใจวัตถุอะไรแล้วธรรมชาติของลูกณตอนนี้เนี่ยทำให้ลูกได้ใฝ่ธรรมนะจงศึกษาธรรมะลูกกลับเข้าไปสู่ยังจิตใจของตัวเองเราจงสนใจจิตวิญญาณของเราดีกว่านั่นคือการภาวนาการอยู่กับตัวเองอยู่ธรรมชาติของตัวเองนะให้รู้สึกกับทุกอย่างในตัวเองแล้วก็ตายนี่เขาเรียกว่าตายอย่างมีคุณค่าคือไม่ใช่ตายอย่างมีคุณค่าเพราะมีเงินมากมีบ้านหลังใหญ่แต่ตายแบบมีคุณค่าคือเพิ่มบุญให้กับตัวเองเพิ่มภูมิธรรมให้กับตัวเองพบชาติข้างหน้าท่านจะไม่มีโอกาสตกต่ำเลยลูกศิษย์ลูกหาทุกคนแล้วก็พี่น้องทุกคนที่มาในวันนี้เดี๋ยวหลวงพ่อพระเดชพระคุณเจ้าคุณธงชัยนะฤทธิ์มากที่สุดนี่ผมเล่าอีกนิดนึง5นาทีเก็บไว้ก่อนนะขออีกหน่อยท่านเจ้าคุณเนี่ยนะไปที่วัดผมนะไปที่วัดผมนะไปกับท่านเจ้าคุณอีกรูปนึงนะก็คือท่านสมเด็จเดี๋ยวนี้นะวัดลาดบวรนะวัดลาดเป็นคู่ซีนะคู่ซีนะแล้วผมเรียกองค์นั้นว่า
ผมเรียกองค์นั้นว่าพระสารีบุตรนี่องค์นี้คือพระโมคคัลลาองค์เนี้ยคือฤทธิ์เยอะเวลาพระพุทธเจ้าจะใช้งานเนี่ยก็แปลงร่างเป็นนาคสู้ดังนั้นนี่คือทัพหน้าของพระพุทธเจ้าในการบุกเข้าไปทะลวงฟันทุกอย่างนี่แหละคือเจ้าคุณธงชัยผมเห็นท่านเดินมาเนี่ยนะผมรู้เลยว่าโอ้โหองค์นี้คือพระโมคคัลลาองค์นี้คือพระสารีบุตรองค์พระสารีบุตรสง่างามนิ่งสงบเย็นพูดจาสบายแต่เป็นเพื่อนซี้กันองค์นี้นี่ยังไม่ทันพูดเลยผมรู้พระนักเลงนี่ว่าท่านใดอะไรเดินมาพอได้คุยกันปั๊บโอ้ยมันถูกคอผมนี่สุกอยู่ในอกนั่นอย่างนี้ตลอดเลยแล้วเดี๋ยวนี้ทุกวันนี้ก็ยังอย่างนี้คือมันเหมือนกันคือพบชาติมันเหมือนกันฤทธิ์เหมือนกันดังนั้นเนี่ยท่านรู้ไหมผมเป็นอย่างนั้นคือพบชาติเราเห็นกันซึ่งกันและกันเนี่ยพบชาติเนี่ยดังนั้นเนี่ยพอเห็นปั๊บเนี่ยนะหูมันแบบมันลักเข้าไปจับใจเลยแล้วท่านเจ้าพระคุณสมเด็จเดี๋ยวนี้นะเวลาท่านเจอผมก็ยังเหมือนเดิมนิ่มๆนะใช่ไหมนะหลวงพ่อดังนั้นสุดยอดโอ้ยสุดยอดจริงๆสำหรับเทปนี้แตกฉานครบถ้วนทุกรสชาติทั้งทางโลกและทางธรรมก็ต้องขอกราบนมัสการขอบพระคุณพระพรหมมังคลาจารย์เจ้าคุณธงชัยแห่งวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารและศิลปินแห่งชาติผู้ลึกซึ้งทั้งทางโลกและทางธรรมอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพิพัฒน์และถ้าหากท่านใดสนใจร่วมบูชาพระยันอารยสถาปัตย์รุ่นที่1นี้สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ Facebook Fairly Design Thailand หรือใน www.fairlydesignthailand.com นะครับสำหรับวันนี้ต้องลากันไปก่อนมีความสุขปลอดภัยกลับมาพบกันใหม่ปีหน้า2560สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีวันปีใหม่พาให้บรรดาเราท่านรื่นรมเริ่มยามดีแปรมปรีชื่นชมตามสุขสมนิยมยินดีข้าวิงวอนขอพรจากฟ้าให้บรรดาปวงท่านสุขสีโปรดประทานพรโดยปราณีให้ชาวไทยล้วนมีโชคชัยให้บรรดาปวงท่านสุขสันต์ทุกวันทุกคืนชื่นชมให้สมฤทัยให้รุ่งเรืองในวันปีใหม่พร้อมชาวไทยจง